ยังทำลายจังหวะของวิลเลียมได้ตลอดทั้งเกมนะครับแนวรับของเอสซีจีเมืองทองจังหวะนี้ดูบุญญาถนอมบอลปุ๊บมงแล้วจังหวะจะยิงไปติดเข่าตัวเองนะครับแล้วโดนจิ้มเขียวออกมาได้